็นพวกแกสักทีเนี่ยแล้วหมายถึงร้านข้างๆต่างหากยายอยู่ที่นี่น้อย งั้นฉันกลับแล้วนะกลับกันเองได้แหละแกก็ไปแกล้งมันเนี่ยอยู่ในร้านเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวนี้จ้าเพื่อนสาวมาแล้วโหสภาพแต่ละคนกลับได้แล้วมั้งโอ้แม่บ่นแล้วอ่ะกลับว่าเธอปั๊บมาวิวิเห็นไหมอ่ะชายโอ้ยหล่อมากเลยค่ะแม่เป๊กเลยอ่ะปวดหัวกับเพื่อนตัวเองจริงสวัสดีค่ะขอน้ำด้วยคนหนึ่งมั้ยเนี่ยอ๋อครับเสียงเป็นอะไรกันล่ะอะไรคะเสียงก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วอย่าไปสนใจสองคนนั้นเลยจ้าสนใจฉันดีกว่าเมื่อกี้เสียงแปลกไปมั้งพวกคุณนี่ตลกกันจังเลยนะครับผู้ชายอ่ะเขาชอบฉันหยุดค่ะสาวอย่ามาโนแกกลับบ้านกันเถอะอย่าไปกวนพวกเขาอย่าเพิ่งได้ไหมค่ะมีอยากหล่อก็ยังไม่อยากให้กลับใช่ไหมคะกลับก่อนก็ได้นะครับดึกแล้วอันตรายผู้ชายเป็นห่วงเราอ่ะกลับกันได้แล้วพวกเรามีดูไว้เจอกันนะคะกลับก่อนนะคะต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะพวกนางเมากันอ่ะอย่าถือสากันเลยไม่เป็นไรครับขับรถกลับกันดีๆนะขอบคุณนะคะเช่นกันค่ะโทรหานิวเยียร์ดีกว่าไม่ตื่นกันแน่ๆเลยไม่มีคนรับมันเดือดล่ะโอ้ยนี่เพื่อนฉันมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยทำไมไม่มีใครรับสายกันเลยเปาเป้ล่ะเอ้าคุณเฮ้ยคุณคนที่มารับเพื่อนเมื่อคืนนี่ใช่ค่ะคุณคือคุณอาร์มลูกค้าที่นัดไว้ใช่ไหมคะใช่ครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะนั่งก่อนนะคะแล้วเพื่อนคุณเป็นไงบ้างครับเพิ่งโทรหาเมื่อกี้ไม่มีใครรับสายเลยค่ะสงสัยแฮงกันคงยังไม่ตื่นก็น่าจะใช่แล้วครับเห็นเมื่อคืนหนักกันอยู่แล้วคุณอาร์มกับเพื่อนล่ะคะเป็นไงบ้างเพื่อนผมก็โอเคดีแหละครับบังเอิญจังสุดท้ายก็ได้มาเจอกันอีกจริงค่ะไม่คิดว่าโลกจะกลมขนาดนี้งั้นเราเข้าเรื่องวันนี้กันเลยเนาะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะบริษัทเราเนี่ยเปิดการวางแผนท่องเที่ยวให้ลูกค้ามาแล้วนับไม่ถ้วนทางคุณอาร์มเนี่ยอยากไปเที่ยวประเทศไหนเป็นพิเศษไหมคะคือผมก็ไม่รู้ว่าจะเที่ยวประเทศไหนดีครับอ้าวไม่มีประเทศที่อยากไปเลยหรอคะนี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้ไปเที่ยวต่างประเทศก็เลยไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีสนใจเป็นโซนยุโรปหรือว่าโซนเอเชียดีคะยุโรปครับถ้าเป็นโซนยุโรปเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะลองเปิดอ่านดูก่อนได้นะคะถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเนี่ยถามมาได้เลยค่ะโอเคครับถ้าเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยปีใหม่ขอแนะนำปารีสฝรั่งเศสเลยนะคะเป็นเมืองที่โรแมนติกมากติดอันดับ10เมืองที่คนชอบไปขอแต่งงานกันแล้วก็ถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่นั่นค่ะอันนี้มันก็น่าสนใจดีนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบที่คนมีเยอะๆหรอกครับงั้นเป็นอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ดีไหมคะเป็นยังไงล่ะครับผมไม่เคยได้ยินเลยก็จะเป็นที่ชื่นชมกับศิลปะบ้านเมืองแบบสมัยก่อนนะคะยังได้ฟิลโรแมนติกไปกับทุ่งดอกทิวลิปที่มีฉากพื้นหลังเป็นกังหันลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยครับแต่ว่าผมขอเก็บไปคิดก่อนได้ไหมได้เลยค่ะค่อยๆตัดสินใจไปนะคะขอบคุณมากเลยครับคุณปีใหม่แต่ว่าผมขอคอนแทคครูไว้หน่อยได้ไหมครับ
คือเผื่อผมสนใจประเทศอะไรจะได้ไลน์หาคุณปีใหม่ครับนี่ค่ะขอบคุณครับโหฉันว่าแล้วเชียวลุกเลย New Year เปามาดูอ่ะลุกทำไมเนี่ยยังไม่อยากตื่นเลยจะอ้วกฉันจะไม่กินเหล้าตลอดชีวิตนั่นน่ะสิฉันจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยสาธุเห็นพูดแบบนี้กันตลอดฉันก็เห็นพวกแกไปปาร์ตี้กันอยู่ดีนี่ฉันไปคุยกับลูกค้ามาตั้งหลายชั่วโมงแล้วยังไม่ตื่นกันอีกขายหุ้นไหมฉันมาเอาไปเลยขอนอนก่อนจริงขายไปเถอะนอนนะไม่ไหวขายฉันขายวันนี้ฉันไปคุยกับลูกค้ามาเขาอะเป็นผู้ชายหล่อตรงสเปคพวกแกเลยนะทีเรื่องพวกนี้ไวเชียวนะขนาดจริงเหรอหล่อแล้วเขาซื้อทัวร์แล้วยังเขาขอคิดดูก่อนเป็นใครนะพวกแกจำผู้ชายที่แกแซวเมื่อคืนกันได้ไหมอย่าบอกนะว่าผู้ชายที่นิ่งๆที่ยายเป่าชงให้ฉันนั่นแหละลูกค้าเราว้ายคนหล่อเข้มแล้วเขาจะไปประเทศไหนอ่ะเขาก็ยังดูอยู่อ่ะแล้วให้ดูเคสนี้อ่ะฉันขอเคสนี้นะเพราะฉันอยากจะดูแลเขายิ่งชีพอ่ะฉันสวยด้วยแล้วให้คุณผู้สาวเก่งนะเว้ยโอ๊ยอย่ามันขอร้องแหละโอ๊ยไม่ต้องแย่งกันให้ลูกค้าเลือกเอาเองเคสนี้ต้องเป็นของฉันตามว่าฉันสวยโน่ค่ะอยากได้ไม่ต้องเมื่อวานฉันก็ได้นี่อย่าอ่อมค่ะ energy ชีวิตที่ไม่ได้ไปเที่ยวเบื่อแบบนี้นี่เองน่าเสียชนีอย่างเราๆอ่ะไม่ได้ออกหน้ามาตั้งหลายวันไม่มีแรงกระตุ้นเลยวันๆทำแต่งานอ่ะโอ๊ยปวดหัวกับลูกค้าไม่พอยังต้องมาปวดหัวกับเพื่อนๆอีกสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยเสียงหล่ออะไรขนาดนั้นล่ะคุณอาดีไปหมดเลยค่ะนี่พอเลยนะเมื่อกี้ทำตัวไม่มี energy เลยแรงเนี่ยนั่งชนีหน่อยคุณอาไหนจะไปเที่ยวแนวไหนดีคะแนวเที่ยวในเมืองสวยๆคาเฟ่ชิคๆหรือจะเน้นถ่ายรูปแบบสับๆสับหรือจะเป็นแนว adventure ลุยเดินป่าขึ้นเขาลงห้วยดีไหมคะหรือว่าจะเป็นแนวพาไปกินอาหารประจำเมืองของเด็ดประจำถิ่นหรือว่าจะเป็นแนวโรแมนติกคนที่กำลังจะแต่งงานก็ต้องแนะนำยายปีใหม่นี่แหละค่ะดีที่สุดงั้นผมขอเลือกคุณปีใหม่ดีกว่าครับอาจจะแต่งงานเหรอไม่ได้นะคะแต่ลูกของเราล่ะครับผมไม่กล้าคุยกับคนสวยๆแบบคุณไงปากหวานซะด้วยคนไม่สวยอย่างแกผู้ชายเลยเลือกต่างหากจ้ะเพราะเขาเขินพวกฉันอย่ามั่นไปส่งกาแฟกินดีกว่าป่ะขอโทษด้วยนะคะคุณอาร์มอาจจะน่ารำคาญไปหน่อยไม่เป็นไรครับตลกดีผมได้ประเทศที่อยากไปแล้วครับที่ไหนคะปารีสฝรั่งเศสครับอ้าวทำไมถึงอยากไปที่นั่นล่ะคะเห็นวันก่อนคุณอาร์มบอกว่าไม่ชอบที่ที่คนเยอะๆนี่คือผมเปลี่ยนใจแล้วครับอ๋อได้เลยค่ะคุณปีใหม่ช่วยวางแผนแค่ยาว10 วันเรื่องที่พักตั๋วเครื่องบินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวผมหน่อยนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวปีใหม่ลิสต์รายการต่างๆส่งไปให้ในไลน์นะคะได้เลยครับขอบคุณมากนะครับนี่ยิ้มใหม่ซะหล่อนเปล่าน้ำมันไส้สวัสดีครับสาวผมซื้อขนมมาฝากไปค่ะคุณอาร์มเชิญห้องนี้ดีกว่าอ
นี่พ่อแกแกว่าคุณอามอ่ะจีบเมียปีใหม่ปะวะฉันก็ไม่อยากคิดหรอกนะแต่การกระทำมันดูชัดเจนมากเลยอ่ะผลสุดท้ายก็แพ้ยาชนีน้อยสินะพวกเราวันนี้คุณปีใหม่สุดเลยนะครับไม่เสียแรงที่แต่งตัวนานกว่า3ชั่วโมงคุณปีใหม่ว่าอะไรนะครับอ๋อเปล่าๆค่ะว่าแต่คุณอามีอะไรหรือเปล่าคะถึงได้นัดปีใหม่มาที่ร้านคาเฟ่เคุณปีใหม่ว่าสวยไหมครับสวยมากเลยค่ะนี่คุณอามจะขอใช่ครับผมอยากขอแฟนแต่งงานแหวนวงนี้ผมก็ไปเลือกเองแต่กลัวแฟนไม่ถูกใจครับก็เลยมาถามความเห็นจากคุณปีใหม่อะไรนะคะขอแฟนแต่งงานใช่ครับผมว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้เป็นเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงานที่ต่างประเทศนะครับคือแฟนผมเขาอยากไปปารีสมากเลยครับแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็เลยอยากจะมาปรึกษาคุณคุณอามคะปีใหม่นึกขึ้นได้ว่ามีธุระด่วนขอตัวก่อนนะคะอ้าวอ๋อไม่ลองมันจะสาวนั่นสิไม่ต้องร้องเดี๋ยวไม่สวยนะจริงไม่เป็นไรนะพ่อสอเขาก็ดีกว่าทุกคนนั่นแหละไม่ต้องคิดมากนะจริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรฉันนี่แหละคิดไปเองช่างมันเถอะฉันต้องทำงานทำให้เขาสมหวังให้ได้คุณปีใหม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับจู่ๆก็เดินออกไปเลยต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีฉันมีธุระค่ะนี่เป็นโปรแกรม5สถานที่ที่คนชอบไปขอแต่งงานกันนะคะชอบโปรแกรมไหนบอกปีใหม่ได้เลยขอบคุณครับยินดีค่ะแผนการสำเร็จแล้วนะครับขอบคุณครับคุณปีใหม่ยินดีด้วยนะคะคุณอามปิดจ๊อบโอ้โหกอดๆนะการประเทศสื่อรักเวอร์แกมตัวห้องอยู่แล้วจ้ะทำไงได้ล่ะก็เราไปพบรักเขาระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่งั้นคืนนี้เราไปฉลองกันดีกว่าแด่ชนีน้อยที่โดนเทที่ปิดจ๊อบงานได้ มาด้วย